นี่ฮาวเฮลโลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นร้านมาเลเซียเดทเดททดลองกันเหมือนเดิมนะคะไปเลยโอเคตอนนี้เราพอเล่นถึงด่านที่37กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาอัปเกรดเครื่องครัวกันนิดหน่อยนะคะตอนนี้เราก็อัปเกรดเกือบเต็มหมดแล้วเนาะไม่ดีรอนะวันนี้ตั้งใจจะอัปเกรดปลาท่องโขกับซอสบากุเต๋นะคะอัปเลยเรามีเพชรเยอะแล้วก็เงินเยอะไม่ต้องห่วงเนาะก็จะอัปเกรดจานถ้วยชานมแล้วก็จานสำหรับหนึ่งนะคะโอเคแค่นี้เท่านี้ก่อนส่วนการอัปเกรดภายในก็เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะพอเราอัปเกรดแล้วจะเห็นว่าห้องครัวของเรานะคะเพิ่มขึ้นมาที่ 68% แล้วก็อัปเกรดภายในอยู่ที่ 29% นะคะเราไปเล่นเลเวลที่37กันเลยจะเห็นว่ามีกล่องของขวัญเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากล่องของขวัญเนี้ยจะเป็นเงินหรือจะเป็นเพชรเนาะไปกันเลยที่37นะคะมาลุ้นกันว่ากล่องของขวัญจะเป็นอะไรเป็นเพชร5เพชรนะโอเคไปเลยแน่ๆก็ผ่านฉลุยอยู่แล้วนะคะเราอัปเกรดมาแบบเกินครึ่งมาเยอะแล้วเนาะอัปเกรดหลายๆอย่างก็เกือบเต็มไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะร้านมาเลเซียจะลองนะคะก็
ในเลเวล37ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันจนถึงคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย